กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะไปในเรื่องของการตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมบอกบุญผู้ชมนิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญกันนะเป็นเจ้าภาพกฐินปีนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าตั้งใจกันไว้ว่าจะให้เป็นจำนวน 84,000 กอเพื่อที่จะนำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปร่วมบุญกันในการสร้างโบสถ์นะคะถึง13หลังด้วยกันฉะนั้นใครที่สนใจสามารถที่จะร่วมบุญกันนะเป็นเจ้าภาพได้กองละ108บาทนะคะจะบอกบุญต่อๆกันกับเพื่อนๆหรือว่าคนในกลุ่มในคณะเนี่ยมาร่วมบุญกันก็ได้นะคะใครที่สนใจอยากจะร่วมบุญกันก็แจ้งความจำนงได้ที่เบอร์โทรศัพท์0851293697นะคะแล้วก็0831997972นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะบอกว่าทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้จะได้ร่วมกันในการดูแลโบสถ์ที่อาจจะยังสร้างไม่เสร็จหรือเพิ่งจะเริ่มต้นก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองละ108บาทนี้ทุกกองจะได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านนะคะซึ่งทุกท่านที่จะได้มีโอกาสรับไปนะหมอเหรียญนี้ผ่านพิธีมาแล้วนะหลายพิธีด้วยแล้วก็ใครเนี่ยจะตรวจสอบเรื่องราวของชื่อสกุลที่หลังจากที่ได้ร่วมบุญกันแล้วก็เข้าไปตรวจเช็ครายชื่อได้นะที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV ร่วมไปถึงในหลังจากออกพรรษานะคะก็จะได้มีการนำกองกฐินทั้งหมดนี้นะลงพื้นที่กันไปหลายต่อหลายแห่งเลยนะใครอยากจะทราบว่าจะไปที่ไหนบ้างวัดไหนบ้างก็ไปตรวจสอบไปดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะส่งมาที่4221606คุณตองค่ะ26สิงหาคม2538เวลาเกิดตี 1:07 นาทีวันเสาร์เรื่องงานกับเรื่องเงินค่ะผมถือว่ายังเป็นวันศุกร์อยู่นะครับในทางโหราศาสตร์นะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง22ดาวการเงินเสียอยู่นะเป็นหนี้ด้วยอย่าให้ใครยืมนะครับคุณตองแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยอิดอัดแบบเนี้ยจนถึงสิงหาหน้าฉะนั้นรัดเข็มขัดลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับได้เข้าวัดทำบุญอย่าลืมนะครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงแล้วก็ให้ซื้อหลอดไฟถวายวัดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนันต์ค่ะ25ตุลาคม2488นะคะเวลาเกิดประมาณตี5ถึง6โมงครึ่งวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการทำบุญเรื่องทั่วไปแล้วก็สีถูกโฉลกคำจริงตี5ถึง6โมงครึ่งเนี่ยมันก็เป็นได้ทั้ง2วันนะครับจะเป็นพุธกลางคืนก็ได้หรือจะเป็นพฤหัสก็ได้ฉะนั้นสีที่จะครอบคลุมวันเดือนปีเกิดทั้ง2กรณีไม่ว่าจะเป็นพุธหรือพฤหัสให้ใช้โทนสีทั้งพุธกลางคืนทั้งพฤหัสนะให้ใช้โทนสีแดงสีทองแล้วก็ใช้พวกสีขาวสีเหลืองอ่อนๆเหลืองนวลพวกนี้อันนี้ใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพิชาตินะคะ19เมษายน2523ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มตรงวันเสาร์สิ้นเดือนนี้กำลังจะตกงานอยากได้งานใหม่ค่ะแล้วก็ถามเรื่องของความรักเนื้อคู่ด้วย18 19 19เมษายน2523โอเคฮะปฏิทินตรงกับวันดวงเป็นอย่างนั้นจริงๆกัมมะกาลีคือผมเข้าใจนะผมฟีลอย่างนี้ผมเคยเป็นนะแต่สมัยก่อนผมยังไม่ได้เรียนผมเลยไม่รู้ก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องที่1เรื่องที่2ถามว่าเกณฑ์งานเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเมษาเป็นยังไงมันก็ยังมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงนะแล้วบอกเลยว่าตอนนี้1 อย่าเลือกงานนะแล้ว2หาเองไม่ได้นะคุณต้องวิ่งเต้นหาคนช่วยเท่านั้นเพราะเกณฑ์งานใหม่ยังพอที่จะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือฉะนั้น1 อย่าเลือกงาน2วิ่งเต้นหาคอนเนคชั่นใช้ให้เกิดประโยชน์นะอย่าจะตอบแทนบุญคุณยังไงในอนาคตก็ว่ากันไปหลักการทำบุญเสริมทั้ง2ช่วงปีหรือแม้กระทั่งถ้าได้แล้วหลังมันเกิดไปแล้วก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงอีกรอบนึงแต่เอาเป็นว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ไปก่อนของคุณเนี่ยช่วงนี้นะครับก็ให้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังนะส่วนหลังวันเกิดเมษาหน้าวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดและไม่แปลกที่ชีวิตมีปัญหาราหูเสวยพุธแทรกให้ถ้าสะดวกไปเช่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีโตเสนโตวรธรรมเมนะโตสัทธาเนสิเววะเลโตสังอากาศิฉันตูนังโตสะจิตตังนมามิหังควบคู่กับคะพุทธปันธูธรรมวะคะวันละ12จบครับ
มาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะจากเด็กชายสุภโชคค่ะ11มีนาคม2553เวลาเกิด 5:48 นาทีวันพฤหัสบดีอันดับแรกดูชื่อนามสกุลค่ะ 5:48 พฤหัสบดีพฤหัสถูกต้องครับสุภโชคสศลาสระอุบลสำเภาแล้วก็โชคโชคสุภโชคใช้ได้นะก็เสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงและตามตำราโบราณเลยเป็นสุภาพบุรุษใช้วรรคเดชนำครับนามสกุลวงชนะค่ะวงเป็นสศลาการันชอช้างสระอะนอหนูสระอาวงชนาก็ยิ่งเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนครับถามเรื่องของการเรียนค่ะว่าเรียนอะไรดีอย่างนี้ความจริงพุทธอยู่เรือนงานนะสวยใช่พุทธถ้าชอบตัวเลขเรียนบัญชีนะครับแล้วก็ชอบภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์ชอบสื่อสารเรียนนิเทศรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจนิติศาสตร์เน้นธนาอีกกลุ่มหนึ่งทำงานพวกสถาบันการเงินและถวายพวกแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาครับปีนี้จะมีเกณฑ์เรื่องของอุบัติเหตุหรือเปล่าความจริงช่วงรอยต่อปี2ปีนี้ต้องระวังฉะนั้นให้พาน้องนะครับให้พาน้องคือแม้กระทั่งถ้า6ขวบเนี่ยก็คงจะเตือนในเรื่องของ6ล้ม6ลุกการทะเลาะอะไรพวกเนี้ยนะก็ถ้าเป็นไปได้แหมทำฟันคงยังไม่ได้เนาะของน้องเขาเนี่ยปีนี้พาเข้าวัดทำบุญพยายามให้หยอดตู้บำรุงค่าน้ำส่วนหลังวันเกิดไปแล้วอันนี้ยิ่งสำคัญมีนาคมนะฮะให้น้องเขาซื้อให้น้องเขาถวายมีดโกนเดือนละครั้งนะถ้าสะดวกครั้งละ8ต้ามก็ได้อันนี้คือหลังวันเกิดจ้ะเอาละมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะตามสัญญานะครับว่าเอามาฝากทั้งปลายเดือนนี้และครึ่งเดือนแรกของเดือนหน้าปลายเดือนนี้27ครับวันอังคารกันยาประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพราะเลิกล่างมีดิถีดีเยี่ยมทั้งวันชัยโชคและก็วันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อเนื่องครับกับพุธที่28เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรจะข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่อยากจะประกอบการมงคลเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้นะครับเพราะว่าทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันอธิปดี 9:31 นาทีถึง 10:00 นดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต้นเดือนตุลาคมกับวันอังคารที่4วันนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าพอทำได้แต่ต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับวันอังคารดิถีขึ้น3ค่ำเป็นเลข3เหมือนกันก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งอันนี้ประเด็นที่1ทำอะไรระมัดระวัง2วันนี้อัคคนิโรธตกหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำนะครับแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ15:01 นถึง 15:30 นแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่5ตุลาคมครับวันนี้ก็เหมือนกันนะวันพุธขึ้น4ค่ำก็เป็นวันแข็งก็ระมัดระวังหลีกเลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขาด้วยอัคคนิโรธตกและเลี่ยงออกรถแต่ที่เหลือถ้าจำเป็นก็พอทำได้นะครับเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชควันฟูและกัลยโยคก็เป็นวันอธิปดีนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะก็ไปในส่วนของช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนนะคาบเกี่ยวไปจนถึงประมาณต้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนคะที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปแล้วก็อยากติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปได้ที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel Wen Wak TV Thailand นะคะส่วนท่านไหนคะอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะคะข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะหรือแม้กระทั่งจะไปทวนดวงชะตาย้อนหลังก็ได้นะคะก็ไปติดตามเขาไปกดไลค์กดถูกใจกันเลยที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าในส่วนของการเป็นเจ้าภาพกองกฐินอันนี้ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างแล้วก็ใครที่ร่วมบุญแล้วเนี่ยนั้นรบกวนว่าให้ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วก็ชื่อนามสกุลมาเราจะได้นำรายชื่อทั้งหมดนี้นะคะมาขึ้นไว้ที่ Facebook Fanpage ด้วยนะคะก็ไปติดตามรายชื่อกันได้ส่วนใครที่มีคำถามต่างๆนะเรื่องราวต่างๆนอกจากส่งSMS โทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วนะคะจดหมายอีเมลแอดเดรสแล้วก็เว็บบอร์ดส่งเข้ามาได้นะคะแต่รบกวนว่าต้องระบุเข้ามาให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็รวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับด้วย
จ้ะในส่วนของกฐินเนี่ยบางคนอาจจะกังวลอุ้ยต้องทำกองแล้วเท่าไหร่แพงไหมอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้คือแค่108บาทก็บอกบุญด้วยกับคนใกล้ๆชิดนะญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายนะมาร่วมบุญกันนะครับที่เห็นตรงด้านหน้าแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่สนใจจะร่วมบุญกันนะ0851293697นะคะแล้วก็0831997972ที่คุณผู้ชมได้เห็นในรูปด้านหน้าเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆโบสถ์ที่อยู่ในโครงการเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด13โบสถ์นะคะก็เดี๋ยวคงจะได้ลงพื้นที่กันไปดูแลกันต่อไปนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายที่หลายแห่งที่ต้องการการดูแลอย่างโบสถ์บางที่เนี่ยสร้างมากับ30ปีก็ไม่สำเร็จนะก็ต้องไปดูแลในการบูรณะนะไปการปรับปรุงกันใหม่นะคะฉะนั้นก็มาร่วมบุญกันได้บอกบุญกันต่อๆกันได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆใจคนใจใครก็ใจเขาจะให้เหมือนใจเรากระไรได้ต่างคนต่างคิดต่างจิตใจจะไปยึดมั่นทำไมกับใจคนเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ